สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลก็ขอแสดงความยินดีกับอาร์เจนตินาด้วยนะครับที่คว้าแชมป์กัปปาอเมริกาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากชนะบราซิลไป1-0จากการยิงของอังเคิลดิมาเรียนะครับแล้วก็เป็นการสิ้นสุดการรอคอยของลีโอเนลเมสซี่นะฮะที่คว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกให้กับอาร์เจนตินาได้เสียทีนะครับหลังจากเป็นพระรองมาหลายครั้งและหลายครั้งแล้วนะครับก็ยินดีด้วยทำสำเร็จแล้วนะครับก็แน่นอนนะฮะจากรุ่นสู่รุ่นทำได้แล้วนะฮะหลังจากที่ดิเอโก้มาราโดน่าอยู่บนฟ้าก็ได้เห็นความสำเร็จของลีโอเนลเมสซี่นะฮะก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับเมสซี่สรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่โรมาโน่บอกหงส์แดงโฟกัสการหาแข้งใหม่ในตำแหน่งปีกกองกลางเอาไว้ทีหลังฟาบิซิโอ โรมาโน่นะครับกุลลุลุงหนังชาวอิตาเลียนระบุว่าหงส์แดงลิเวอร์พูลกำลังมองถึงการเสริมทัพในตำแหน่งปีกให้ได้เสียก่อนในตลาดการแข่งขันเตะที่จะปิดตัวลงเพราะในฤดูกาลนี้มีแนวรุกตัวสำคัญที่ต้องไปเล่นในทีมชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในส่วนของการไล่ล่ากองกลางคนใหม่นั้นเป็นเรื่องลองลงมาลิเวอร์พูลนะครับมีข่าวมากมายกับนักเตะในตำแหน่งกองกลางและแนวรุกแต่ทางโรมาโน่ยันเองนะฮะว่าแนวรุกคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกในการเสริมทัพก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วกลยุทธ์ของลิเวอร์พูลณตอนนี้ก็ยังไม่ได้มุ่งไปที่กองกลางโรมาโน่กล่าวกับแอนฟิลด์วอชความสำคัญก็คือการไปหาปีกบางคนในฤดูกาลนี้พวกเขาจะเสียนักเตะในตำแหน่งนี้ไปหลายสัปดาห์โมเมดซาลาและซาดิโอมาเน่ต้องไปช่วยทีมชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นดังนั้นพวกเขากำลังมองหาปีกให้ได้ก่อนตลาดปิดและบางทีอาจจะมีโอกาสบ้างสำหรับการมาของมิดฟิลด์คนใหม่หงกำลังชั่งใจจะเอาใครดีระหว่างแบร์ราดี้กับมาลัดหงดังลิเวอร์พูลกำลังชั่งใจนะครับว่าจะเดินหน้าลาเลเซนโดมินิโกแบร์ราดี้แนวรุกตัวเก่งทีมชาติอิตาลีของซาซูโลหรือจะไปลุยที่ดอนโยมาเลนกองหน้าสายสปีดของพีวีไฮเวนลาสแตมป้านะครับรายงานมาว่าดาวเตะในวัย26ปีที่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเสริมทัพนักเตะในแนวรุกของลิเวอร์พูลร่วมกับดอนโยมาเลนของพีวีไฮเวนทั้งนี้นะฮะโดมิโกแบรารีมีโอกาสสูงที่จะย้ายออกไปเพื่อไปเชิญความท้าทายใหม่ๆกับทีมที่ใหญ่กว่าในช่วงเสมอนี้และจากฝากผลงานกับทีมชาติอัสซูรีอิตาลีในศึกยูโร2020ให้หลายคนได้เห็นกันโดยเจอร์เก้นคล็อปนั้นนะครับกำลังมองหาแนวรุกเพื่อเพิ่มเสริมทัพให้กับลิเวอร์พูลในการสู้ศึกลุ้นกันใหม่โดยเฉพาะการที่พวกเขาจะต้องเสียนักเตะที่ไปเล่นในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นหลายสัปดาห์ทั้งโดมิโกแบรารีและโดยมาเลนนั้นจึงถูกพิจารณาเป็นตัวแทนของโมเมดซาลาห์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับเก็บสมุดเช็คเอาไว้ดาบานชี้หงส์แดงก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อใครเพิ่มอีกแล้วแฟนหงส์เห็นด้วยหรือไม่จอห์นบานนะครับตำนานปีกนิวการของลิเวอร์พูลแสดงความคิดเห็นว่าทีมรักของเขาก็ไม่จำเป็นต้องซื้อใครมาเพิ่มอีกแล้วเพราะมีทีมที่ดีที่สุดอยู่ในมืออยู่แล้วแม้ที่ผ่านมาจะได้ตัวอิบราฮิมากอนาเต้กองหลังคนใหม่มาร่วมทัพแค่คนเดียวลิเวอร์พูลนะครับเซ็นสัญญากับกอนาเต้มาจากอาบาเลซิกเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่เวลาล่วงเลยมาจนถึงณตอนนี้ทีมหงส์แดงก็ยังไม่มีนักเตะหน้าใหม่เข้าสู่ทีมอีกเลยแม้จะมีข่าวคราวกับนักเตะในตำแหน่งกองกลางและกองหน้ามากมาย10รายทั้งนี้จอห์นบาร์นมองว่าขุมกำลังที่มีอยู่ของลิเวอร์พูลนั้นแข็งแกร่งเพียงพอแล้วและไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสริมทัพด้วยใครอีกสักคนเลยนะครับลิเวอร์พูลมีปัญหาทางด้านการเงินเพราะว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19นั้นอาจจะไม่ใช่ประเด็นในช่วงเสมอนี้จอห์นบานกล่าวแต่ถ้าพวกเขาไม่ได้เสียนักเตะไปเพราะอาการบาดเจ็บหรือการขายออกพวกเขาเกิดไม่จำเป็นที่จะต้องไปเซ็นสัญญากับใครเพิ่มอีกพวกเขาดึงดิโก้โจต้าและติโก้อาคันโดรามาในฤดูกาลก่อนและได้เซ็นกอนาเต้เข้ามาและยังได้วิกกี้ฟันไดส์และโจโกเมสกลับมาอีกด้วยลิเวอร์พูลรู้ว่าพวกเขามีนักเตะที่ดีอยู่แล้วอยู่ในมือดังนั้นพวกเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องไปวุ่นวายกับการเซ็นสัญญาใครเพิ่มเว้นแต่จะมีสถานการณ์บาดเจ็บเมื่อฤดูกาลก่อนจะมีเหตุการณ์ที่นักเตะอย่างแฮร์รี่วิลสันและฮาร์วีย์เอลียตที่ต้องถูกพึ่งพาเหมือนอย่างที่นัทฟิลิปและรีดวิลเลียมทำในฤดูกาลที่ผ่านมาถ้าพวกเขากำลังเล่นเพื่อ 3-4 เดือนด้านบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการแต่ 2-3 นัดมันยังสามารถบริหารจัดการกันได้เปิดตีเผยชื่อทีมที่เหมาะสมกับคิเลียนเอ็มบัปเป้มากที่สุดในโลกเอ็มมูเนียลเปอร์ตีอดีตกองกลางตัวรับปืนใหญ่อาร์เซนอลยืนยันหนักแน่นนะครับว่าคิเลียนเอ็มบัปเป้วันนี้คิดจากปารีสแซงต์แมงเหมาะที่จะย้ายมาค้าแข่งให้กับลิเวอร์พูลมากที่สุดในโลกใบนี้สถานการณ์ของเอ็มบัปเป้ณตอนนี้ก็คือเหลือสัญญาอยู่กับเปเช่แค่ปีเดียวเท่านั้น
สิ่งสำคัญคือดูเหมือนว่าเจ้าตัวยังไม่อยากจะขยายสัญญาออกไปมันซะด้วยเปิดตีเก่ากับแพดดี้พาวเวอร์เท่าที่ผมทราบมาก็คือลีโอนาร์โดผู้อำนวยการสโมสรกำลังทำทุกอย่างเพื่อให้เอ็มบัปเป้ตัดสินใจฝากอนาคตไว้ในทีมลักเดอะฟรังส์ต่อไปในอีกยาวๆแต่เด็กมันมีความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่และไม่อยากปล่อยให้มันกลายเป็นแค่เรื่องลมๆแรงๆสมมติว่าถ้าเอ็มบัปเป้ยังไม่ได้ย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็แล้วก็อยู่กับทีมต่อไปเพื่อรอย้ายฟรีหลังจบซีซั่นหน้ามันจะกลายเป็นผลเสียต่อทุกฝ่ายแน่นอนโดยเฉพาะสภาพจิตใจของเขาที่เพิ่งตกรอบในศึกยูโร2020มาเป็นหมาดผมลองวิเคราะห์ดูแล้วหากเอ็มบัปเป้ย้ายออกจริงๆตอนซัมเมอร์นี้มีแค่ไม่กี่ทีมเท่านั้นและจะกล้าทุ่มเงินค่าตัวค่าเหนื่อยเพื่อดึงเขาเข้าสู่ทีมหากดีลระดับโลกนี้เกิดขึ้นจริงผมอยากจะเห็นเขาเลือกไปค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกเพราะที่นั่นมีลิเวอร์พูลซึ่งมันเหมาะสมและลงตัวกับสไตล์การเล่นของเอ็มบัปเป้มากกว่าทุกทีมบนโลกใบนี้เชื่อผมสิจอห์นมานชีโกเมสโกนาเต้ใครเหมาะเป็นคู่หูของฟันไดมากกว่ากันจอห์นมานนะครับตอนนั้นผู้ยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลออกโรงวิเคราะห์อย่างจริงจังในคำว่าโจโกเมสและอิบราฮิมะโกนาเต้ใครเหมาะจะลงเคียงข้างเวอร์กิลฟันไดในฤดูกาลหน้ามากกว่ากันสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังให้ความสนใจมากและอยากรู้คำตอบให้เร็วที่สุดระหว่างโจโกเมสกับอิบราฮิมะกุนาเต้ใครจะได้ลงเล่นเป็นกุ้งหูตัวจริงของเวอร์กิลฟันไดส์ในฤดูกาลใหม่นี้ปีนิวการเก่ากับบูเชอร์รีพอร์ตแน่นอนว่าโจโกเมสก็มีโอกาสเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของลิเวอร์พูลต่อไปในระยะยาวเพราะเขายังอายุน้อยอยู่แต่ปัญหาคือเจ็บบ่อยจนเกินไปขณะที่เจงกรอบยอมทุ่มเงินมากกว่า30ล้านปอนด์เพื่อซื้อกุนาเต้เข้ามาตั้งแต่ไกโฮฉะนั้นแล้วผมจึงกล้าพูดได้เต็มปากว่าเขาคาดหวังในตัวของเด็กคนนี้มากแค่ไหนเมื่อลองวิเคราะห์จากความพร้อมต่างๆความคาดหวังเม็ดเงินที่ลงทุนไปยังไงกุนาเต้ก็จะได้เป็นตัวจริงคู่กับฟันไดช์ในทันทีตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาล 2021 ถึง 2022 อย่างแน่นอนส่วนจะเวิร์กหรือไม่นั้นเราต้องปล่อยให้เวลาเป็นผู้ตัดสินแต่สุดท้ายแล้วการได้เห็นกองหลังเก่งๆเพื่อต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งตัวจริงภายในทีมนั้นยังไงก็เป็นประโยชน์ต่อสโมสรลิเวอร์พูลอยู่ดีนะนี่คือสุขการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่11กรกฎาคมครับ